หมดแล้วค่ะอันนี้ต้องแค่คอนเฟิร์มว่าหลุดหมดแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ติดอยู่ตอนนี้พี่ปุ๊กแทนไม่เป็นไรขอถอดออกมาถอดออกมาถอดออกมาเช็ดได้เพื่อนเฮ้ยมันปลอมไม่ใช่แต่วันนี้นะคะใครจะบอกว่าใครจะพาไปเที่ยวกันค่ะแต่ไปเที่ยวจังหวัดชัยนาทกันค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามีถนนคนเดิน Walking Street ชัยนาทแล้วก็ได้ชมบรรยากาศสวยๆจะเป็นยังไงจะมีอะไรขายเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันค่ะเริ่มต้นวันหยุดช่วงเย็นๆนะคะของวันศุกร์ที่บริเวณเขื่อนเรียงหินนะคะบรรยากาศดีๆลมเย็นๆเนี่ยเหมาะอย่างยิ่งกับการเดินเล่นช้อปปิ้งชมวิวแบบชิลๆเลยค่ะซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดชัยนาทเนี่ยเขาได้เนรมิตถนนชัยนรงค์อำเภอเมืองชัยนาทนะคะตั้งแต่บริเวณ3แยกกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไปจนถึง3แยกถนนมานิตวารุณีค่ะข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทให้กลายเป็นถนนคนเดินตลอดระยะทางเกือบ1กิโลเมตรทีเดียวเลยนะคะเขาบอกว่ามีร้านรวมกว่า400ร้านค้านำสินค้าทั้งอาหารพื้นบ้านแล้วก็ของใช้ของที่ระลึกสินค้าหัตถกรรมสินค้าไอเดียสร้างสรรค์แล้วก็สินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะของดีเมืองชัยนาทเนี่ยมาจำหน่ายกันแล้วก็มีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าอย่างคึกคักเลยค่ะนอกจากนี้นะคะพี่ๆยังมีการโชว์ร้านวัฒนธรรมแล้วก็การแสดงสำหรับหน่วยงานการศึกษาด้วยหรือเรียกว่าภาคเอกชนเนี่ยสามารถจัดกิจกรรมต่างๆจัดโซนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนี่ยหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวอย่างเช่นการแสดงดนตรีศิลปะพื้นบ้านการแสดงความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็การแสดงเปิดหมวกต่างๆนะคะถนนคนเดินชัยนาท Walking Street ของจังหวัดชัยนาทเนี่ยถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจการท่องเที่ยวแถมยังได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองอีกด้วยค่ะอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนด้วยค่ะหากใครเนี่ยสนใจอยากจะไปช้อปปิ้งร้าน400กว่าร้านค้าเนี่ยสามารถไปได้ที่ถนนคนเดินชัยนาท Walking Street นะคะณบริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าสารากลางค่ะจังหวัดชัยนาทซึ่งจะมีขึ้นทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา4โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งค่ะภาพข่าวเนี่ยต้องขอบคุณคุณรัชพลด้วงช้างด้วยนะคะผู้สื่อข่าวจังหวัดชัยนาทค่ะขอบคุณมากๆเขาบอกว่ากิจกรรมที่นี่ดีตรงที่ว่าเขาให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อมาช่วยเหลือคนทางบ้านเมื่อกี้เห็นนั่งเรียนกันใช่แล้วเด็กตัวเล็กๆอย่างนี้เขามาแสดงความสามารถเนี่ยคนก็แบบเหมือนให้ความช่วยเหลือเป็นค่าทุนการศึกษาหรือว่าบางคนได้เปิดโอกาสของสินค้าที่แปลงผลิตขึ้นมาเนี่ยมาวางขายที่นี่ได้ด้วยนะคะก็เห็นแล้วรู้เลยนะว่าเป็นชัยนาทเมื่อกี้เห็นหุ่นฟางนกใช่ใส่ได้ยืนในงานเด็กจะชอบค่ะเขาบอกว่าดูวิวแล้วก็อากาศดีมากช่วงนี้ค่ะใช่นะคะชัยนาทไปต่อไปเที่ยวชัยนาทถนนคนเดินกันจนเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพาไปชิมมยงชิดค่ะนะคะแก้กระหายนั่นเองนะคะเธอได้ชิมจริงหรือเปล่าถ้าเธอได้ชิมฉันเกลียดเธอมีอิจฉาเล็กน้อยแทนจ้าเราควรจะเป็นนางร้ายอยู่แค่นี้โอเคเราเป็นคนดีหลบมานอกจอแอบอิจฉาเขาแต่เขาได้ไปญี่ปุ่นอะไรบ่อยๆอ่ะฝังหุ่นน่ะนี่ยังไม่ลืมเล่นของแน่ๆเลยแป้งค่ะก็จะพาไปชิมมยงชิดไข่ไก่นะคะที่จังหวัดพิจิตรกันค่ะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยจัดงานค่ะเพื่อให้คนที่ชอบมยงชิดโดยเฉพาะได้ลิ้มลองนะคะชิมมยงชิดในราคาที่ถูกด้วยค่ะไปเที่ยวงานของดีเมืองพิจิตรกันค่ะจังหวัดพิจิตรนะคะก็เตรียมจัดงานวันของดีเมืองพิจิตรมยงชิดและชวนชม58ขึ้นค่ะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคนะคะได้รับประทานมยงชิดไข่ไก่แล้วก็มะปรางหวานสดๆจากสวนค่ะซึ่งทางจังหวัดพิจิตรนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งปลูกมยงชิดแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศค่ะรสชาติเนี่ยนะคะหวานอมเปรี้ยวกลมกล่อมและผลผลิตเนี่ยก็ลูกใหญ่กว่าเหรียญ10บาท 2-3 เท่าเลยทีเดียวค่ะส่วนมะปรางหวานนะคะพันธุ์ทูลเกล้าก็หวานจับใจค่ะซึ่งทั้งมะยงชิดแล้วก็มะปรางหวานนะคะมีรสชาติดีก็เพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศนะคะที่เหมาะสมค่ะซึ่งตอนนี้ผลผลิตจากจังหวัดพิจิตรนะคะก็มีการส่งขายไปที่ต่างประเทศด้วยสร้างรายได้นะคะให้กับประเทศไทยแล้วก็เกษตรกรของชาวพิจิตรเป็นอย่างมากค่ะแต่ว่าคนไทยเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะส่งออกต่างประเทศหมดนะคะของดีๆเนี่ยก็ยังมีให้ลิ้มลองกันค่ะเพราะว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะคะจัดช่วงเวลาทองให้กับผู้บริโภคค่ะได้พบกับชาวสวนโดยตรงโดยในปีนี้เนี่ยนะคะราคาของมะยงชิดในตลาดเนี่ยจะขายกิโลกรัมละ
120บาทแต่ว่าถ้าใครไปร่วมงานนี้เนี่ยจะสามารถซื้อมะยงชิดได้ในราคากิโลกรัมละ80-100บาทเท่านั้นโอ้ยดีงามเป็นราคาจากหน้าสวนไงคะคือบางทีแพงก็สับสนระหว่างมะยงชิดกับไข่ไก่นะมันเข้ากันมากบางทีเขามาเรียงในราคามันเหมือนจริงๆถ้าไม่มีใบเขียวๆอ่ะแล้วเขาบอกว่าภายในงานเนี่ยนะคะก็ยังมีกิ่งพันธุ์ให้เลือกซื้อเพื่อนำกลับไปปลูกเองได้ด้วยค่ะยังมีการประกวดร้านค้าในดวงใจการประกวดมะปรางหวานสุวรรณบาทนะคะว่าของใครเนี่ยจะปลูกมะปรางได้หวานกว่าการประกวดมะยงชิดรสดีการประกวดมะยงชิดผลใหญ่ผิวสวยนะคะแล้วก็มีการประกวดขนุนพันธุ์ดีค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะก็ยังมีชวนชมด้วยค่ะในงานนี้ใช่ค่ะในงานนี้นะคะมีการประกวดต้นชวนชมนะคะรวมถึงขายกิ่งพันชวนชมที่สวยงามค่ะแล้วก็เป็นกิ่งพันชวนชมนะคะที่ชนะเลิศจากการประกวดในสนามต่างๆทั่วประเทศมาแล้วด้วยค่ะซึ่งในงานนี้นะคะเราก็จะได้ชมต้นชวนชมนะคะที่เขาบอกว่ามีมูลค่าสูงถึง 100,000 บาทเลยทีเดียวโอ้คนเล่นกันนะคะใช่ค่ะสวยเพราะว่าอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะคะก็สวยงามมากค่ะสำหรับงานวันของดีเมืองพิจิตรนะคะมะยงชิดแล้วก็ชวนชมค่ะก็จะจัดขึ้นนะคะในวันที่27ถึงวันที่29มีนาคมนี้ค่ะที่บริเวณริมถนนทางหลวงหน้าโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะก็สามารถสอบถามนะคะข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0931381881ค่ะค่ะคือตอนนี้เขาไม่ยอมกันเลยนะดอกไม้ผลไม้ของแต่ละจังหวัดเนี่ยคือเขาแข่งกันเลยตัวดอกไม้สุดฤทธิ์มะปรงมะปรางมะยงชิดเต็มที่เมื่อกี้ถามมะปรางกับมะยงชิดแตกต่างกันยังไม่รู้อะค่ะเพราะว่าเขาก็คล้ายกันราคาเพียงแต่มะปรางเขาหวานค่ะมะยงชิดก็จะเปรี้ยวหน่อยๆอร่อยเหมือนกันรู้แล้วว่าจะเลือกยังไงนะไม่เป็นไรแต่พรุ่งนี้ไม่ได้มาเนี่ยพรุ่งนี้มาปังมายงชิดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เอาของจริงเอาตรงหน้าก่อนดีกว่ามายงชิดเป็นมายาแต่ว่ามะม่วงตรงหน้าคือของจริงวันนี้น้องจะได้ชิมมะม่วงที่หายากนะคะหลากหลายสายพันธุ์และรสชาติอร่อยมากไปเที่ยวกันที่บางคล้าฉะเชิงเซานะคะเขามีของดีของจังหวัดมีอะไรมาโชว์บ้างแจ๋วพาเที่ยวค่ะแจ๋วพาเที่ยวมาอีกแล้วจ้าเทศกาลท่องเที่ยวมะม่วงอาหารและของดีอำเภอบางคล้าหมุนเวียนกันมาถึงอีกครั้งเป็นปีที่14แล้วค่ะที่ชาวอำเภอบางคล้าและหน่วยงานต่างๆร่วมใจกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพื่อที่จะนำรายได้ไปยังพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบางคล้าทั้งในส่วนของชาวสวนแล้วก็อาชีพที่ต่อเนื่องกันรวมไปถึงเป็นการเปิดประตูบ้านรับแขกบ้านแขกเมืองให้มาทำความรู้จักกับอำเภอบางคล้าให้มากขึ้นด้วยอำเภอบางคล้าเขามีอะไรบ้างเราต้องไปทำความรู้จักนะคะที่งานเทศกาลท่องเที่ยวมะม่วงอาหารและของดีบางคล้าประจำปี2558จัดขึ้นบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางคล้าระหว่างวันที่25ถึง29มีนาคมนี้ในงานก็มีกิจกรรมมากมายเช่นการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์เช่นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอันนี้เขาว่าอร่อยมากเขียวเสวยมะม่วงมันเดือน9มะม่วงแรดมะม่วงขายตึกอันนี้เดี๋ยวใครจะได้ชิมวันนี้ก็จะได้กินขนาดต้องขายตรงขายตึกมากินมะม่วงกันเลยทีเดียวนะล้วนแล้วแต่เป็นมะม่วงคุณภาพดีรสชาติอร่อยนอกจากนี้ก็ยังมีมะพร้าวน้ำหอมน้ำตาลสดข้าวหอมมะลิกุ้งปลารวมถึงขนมหวานที่ขึ้นชื่อของอำเภอนี้เช่นขนมเปี๊ยะซาลาเปาแล้วก็ผลไม้แปรรูปรวมมาหมดทุกอย่างสารพัดสารพันเลยนะคะนอกจากเราไปช้อปปิ้งผลไม้ขนมหวานอาหารรสดีของอำเภอบางคล้าแล้วก็ยังมีเส้นทางประวัติศาสตร์ที่เราไปเที่ยวกันด้วยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอีกหลายแห่งก็แวะไปกันได้นะคะเช่นที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค้างคาวแม่ไก่วัดโพบางคล้านะหรือว่าจะไปล่องเรือชมทิวทัศน์รอบเกาะลัดไปดูวิถีชีวิตพี่น้องประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงก็ได้ไปเที่ยวตลาดน้ำบางคล้าก็มีหมู่บ้านน้ำตาลสดก็มีอำเภอบางคล้าจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทราที่น่าไปมากแต่ตอนนี้เห็นมะม่วงแล้วน่ากินละเกินนะคะใครอยากจะไปนะคะก็โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ว่าการอำเภอบางคล้าหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0385411131ค่ะขอบคุณคุณอุดมเฉลิมช่วงผู้สื่อข่าวจังหวัดฉะเชิงเทราเก็บภาพและข้อมูลมาฝากเราด้วยแต่ว่าแขกร่วมรายการของเราวันนี้จะมาแนะนำให้เราได้ชิมมะม่วงอร่อยๆของบางคล้านะคะ
ขอต้อนรับคุณอนุกูลตังคณานุกูลชัยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและคุณทิชนกทับแสงแนวเพื่อบางพลาจังหวัดฉะเชิงเทราสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะท่านผู้ว่าวันนี้สดใสบ้างใช่สีชมพูสีชมพูนะฮะนี่ค่ะท่านผู้ว่าขาเมื่อกี้พูดไปแล้วของดีของบางคล้าจริงๆมีมากมายหลากหลายเลยแต่ที่วันนี้เอามาที่เป็นเด่นๆของงานนี้อยากให้ท่านผู้ว่าแนะนำหน่อยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลมะม่วงนะเพราะเป็นช่วงที่มะม่วงออกจำนวนมากนะครับแล้วก็มะม่วงที่เด่นๆนะครับกี้บอกว่า King of Mango ก็คือมะม่วงไข่ตึกนี่นี่สีเหลืองนะฮะแต่ว่าขอดูหน่อยจะเป็นมะม่วงทานดิบขอชิมเดี๋ยวนะคะสีเหลืองนี่ไม่ได้สุกนะคือตอนแรกมองเขานี่นะคะคิดว่าเป็นมะม่วงสุกที่มือน้องแป้งนี่นะคะว่าสีเขาเป็นแบบมะม่วงสุกแต่จริงๆคือเป็นทานดิบค่ะแล้วข้างในเนื้อก็คือก็เป็นสีเหมือนมะม่วงสุกเหมือนกันอมเปรี้ยวนิดๆอะไรล่ะคะพี่คะกรอบนะฮะขอนิดนึงเดี๋ยวปกติทานกับน้ำปลาหวานอร่อยขอเดี๋ยวก่อนนะขอโทรไปขายตึกเดี๋ยวนี้ก่อนคือผักนี้เนี่ยมีมานานหรือยังคะมีมานานแล้วแต่ว่าคือคนไทยไม่ค่อยรู้จักทำไมถึงชื่อมะม่วงขายตึกล่ะคะครับก็ที่เรื่องเล่ากันนะครับหมายถึงว่าคนที่มาชิมมะม่วงแล้วก็คืออร่อยอร่อยถึงขนาดต้องไปขายตึกเพื่อที่จะมาซื้อที่ปลูกมะม่วงขายตึกนี่อันนี้ที่เราทานนี่คือจับมันถือว่าจับหรือยังคะหรือว่ามันจะต้องแบบนานกว่านี้อีกหรือว่าทานขนาดนี้ก็จับถือว่าทานได้แล้วแป้งเอาออกจากคือมันจะมีความกรอบให้เห็นคือเรามองเห็นสีเหลืองของเนื้อนะคะแล้วก็กรอบจะกรอบอร่อยมากนะคะรสชาติก็ไม่ได้แบบหวานฉ่ำก็คือมีเหมือนแบบอมเปรี้ยวนิดๆใช่ครับแล้วหอมกับน้ำปลาหวานจะอร่อยมากอร่อยมากตัวนี้คุณหมอพิเศษเขาจะไม่มีเสี้ยนใช่ค่ะเสี้ยนค่ะมาใกล้ๆนะคะก็คือไม่มีเสี้ยนปกติเราทานมะม่วงเนี่ยจะรู้สึกมีเสี้ยนแต่นี่แบบมะม่วงใหม่แต่ของไข่ตึกเนี่ยจะมีจะเสี้ยนจะน้อยจะละเอียดเนื้อจะละเอียดกว่าอธิบายง่ายๆค่ะเหมือนเรากัดฝรั่งเลยอ่ะเนื้อมันจะเป็นแบบกรอบอย่างนั้นมันไม่มีเสี้ยนอย่างนั้นเลยคืออร่อยดีมากส่วนมากนี่ก็คือส่งออกใช่ไหมคะพันธุ์ส่งออกแล้วก็ขายในประเทศเราก็มีนะฮะแต่ว่ามะม่วงเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเกรด A นี่ส่วนใหญ่เราส่งออกเกรด B ก็ส่งตามห้างเกรด C ก็มาสู่ตลาดทั่วไปพอเป็นเกรด D ปั๊บเราก็จะไปแปรรูปต่อแปรรูปเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยถ้าท่านไปเนี่ยท่านมีโอกาสได้ทานเกรด A ที่ส่งออกแล้วอย่างมะม่วงสุกอย่างเงี้ยอันนี้เป็น Queen of Mango Queen of Mango อันนั้นคือเป็น King ในส่วนของมะม่วงทานดิบอันนี้ก็น่าจะเป็น Queen ในส่วนของมะม่วงทานสุก Queen of Mango เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับพี่ได้เตรียมช้อนไว้ให้ดูแล้วค่ะโอ้ยยังเดินมาถึงขนาดนี้เลยเป็นยังไงนั่นน้องแป้งน้องแป้งนะฮะน้องแพรนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นสุดยอดของมะม่วงทานสุกนะคะซึ่งก็มีในงานนี้อันนี้ถือว่าเป็นเกรด A เหมือนกันที่มาในงานคือแบบมันผิวเขาสวยมากอะค่ะว่าขาดูสิคะอันนี้เก่งทั้งผิวทั้งขนแล้วก็น้ำหนักค่ะน้ำหนักนะคะอันนี้ถือว่าเป็นรายได้หลักของบางคล้าเราไหมคะสำหรับรายได้ของการส่งออกมะม่วงใช่ครับดีงามมากปีนึงเฉพาะที่บางคล้านี่ปีเกือบ200ล้านบาท200ล้านบาทเท่าในภาพรวมของจังหวัดเราไปปลูกมะม่วงค่ะ800 900ล้านที่เขาบอกขายที่เราส่งออกหมายความว่าส่งออกรวมทั้งจังหวัดเนี่ย800900ล้านครับใช่ครับโอ้โหถือว่าเป็นแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่คนไทยจะได้ทานมีโอกาสทานนะคะมะม่วงที่ส่งออกต่างประเทศนอกจากนั้นแล้วยังมีอะไรอีกคะท่านผู้ว่าทางด้านนี้มีเขียวเสวยเขียวเสวยที่สุดยอดอยู่แล้วเรารู้จักกันดีอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วกรอบแล้วก็แล้วก็มะม่วงแรดแรดอยู่นี่ฮะนี่นี่ค่ะนี่เนาะทานดิบเหมือนกันเป็นสัญลักษณ์แต่จริงนะเราเป็นคนชอบทานมะม่วงแรดอ่ะคือเวลาทานกับน้ำปลาหวานมันทานพอดีอ่ะแล้วก็ลูกใหญ่มากไม่เคยเห็นแรดที่ไหนได้แรดได้ขนาดนี้แรดได้ขนาดนี้ดูแรดแรดนะคะดูน่าทานมากแล้วอันเนี้ยค่ะหนูสนใจมากเป็นคนชอบทานมะพร้าวอันนี้มะพร้าวน้ำหอมจะบอกว่ามะพร้าวที่ฉะเชิงเทราดีงามดีมากใช่ไหมคะกินตลอดเวลาเลยค่ะซื้อมาเหมามาเพราะว่าพื้นที่ของฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดินนี่เป็นดินที่มีลักษณะเฉพาะคือใกล้ทะเลนะเพราะฉะนั้นพวกผลไม้จะรสชาติดีทีนี้พูดถึงภาพรวมของจริงงานนะคะท่านผู้ว่าค่ะเรามีโชว์ผลไม้เนี่ยก็คือให้ไปรับประทานพร้อมกับจำหน่ายเรามีทั้งหมดจัดงานกิจกรรมนี้ทั้งหมดกี่วันคะแล้วก็บูธของกิจกรรมที่โชว์ผลไม้ก็กิจกรรมจะเริ่มพรุ่งนี้นะฮะวันที่25ครับจนถึงวันที่29คือวันอาทิตย์นี้5วัน5คืนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะให้ท่านนายอำเภอลอง
เล่าให้พวกเราฟังกันได้นะครับอ๋อรายละเอียดต้องถามทางในอำเภอใช่ไหมคะว่ากิจกรรมในงานมีอะไรบ้างคะท่านอำเภอคือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่14ที่เราจัดต่อเนื่องกันมาค่ะค่ะเป็นงานประจำปีของชาวบางคล้าที่เป็นความภาคภูมิใจของคนบางคล้านะครับสิ่งที่ในวัตถุประสงค์กิจกรรมเนี่ยเราต้องการที่จะส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะยิ่งในผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยนะครับที่ของเรามีชื่อเสียงมากในกิจกรรมก็จะแบ่งออกเป็นกิจกรรมแรกก็คือเรื่องการทั้งจำหน่ายแล้วก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรซึ่งที่จะเห็นดูเนี่ยไฮไลท์ของมันก็คือจะเป็นมะม่วงนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยทางท่านประธานเกษตรที่คุณมานพเนี่ยที่เขาเป็นประธานเกี่ยวกับเรื่องมะม่วงเนี่ยนะครับพยายามคัดสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเอามาจำหน่ายให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวงานคืออยากให้ได้ของดีกลับไปอันนี้ก็จะเป็นดีส่วนหนึ่งแล้วก็นอกจากมะม่วงแล้วเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นอย่างเนี้ยผักปลอดสารเนี่ยกำลังมองว่าผักสดมากค่ะท่านอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดนะครับซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเมื่อท่านมาดำรงตำแหน่งที่นี่เนี่ยท่านเห็นความสำคัญตรงนี้แล้ววันนี้เนี่ยในเรื่องของยุทธศาสตร์การส่งเสริมในเรื่องของผักปลอดภัยเนี่ยสดเด้งฮะท่านผู้ว่าดำเนินการอยู่แล้วก็พี่น้องเกษตรกรได้เข้ามาร่วมโครงการกันพอสมควรเลยนะครับครับแล้วก็นู่นนอกจากผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรแล้วเนี่ยอันนี้มะพร้าวน้ำหอมในเมื่อกี้ที่บอกว่าของเรานี้ไม่พอจำหน่ายนะฮะเพราะส่วนใหญ่ขายดีมากเพราะว่ารถที่เมื่อกี้ที่ท่านผู้ว่านำเรียนนะเนื่องจากว่าพื้นที่เราเนี่ยเป็นดินเปรี้ยวเราชอบเขาชอบสภาพดินอย่างนี้เพราะฉะนั้นรสชาติกับความหอมของน้ำเนี่ยของน้ำของมะพร้าวเนี่ยจะถือว่าของเราเนี่ยสุดยอดอีกอันหนึ่งกันครับโอ้โหเยี่ยมเลยแล้วก็มีผลไม้แปรรูปมีมะม่วงกวนอุ้ยใส่แพ็กเกจสวยงามเลยนะคะอันนี้คือมะม่วงกวนใช่ไหมคะมะม่วงกวนครับอันนี้ที่เราทานกันหรือเปล่าอันนี้เราส่งออกต่างประเทศด้วยอ๋ออันนี้เป็นลักษณะของการส่งออกต่างประเทศด้วยปีนึงเราส่งออกเฉพาะแปรรูปนี่ก็ปีนึงก็เกือบ100ล้านบาทโอ้โหขายหมดเลยค่ะพี่ทั้งดิบทั้งสุกทั้งแปรรูปมีหมดแล้วขายดีก็คือน้ำตาลอันนี้เรามีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านนึงที่เป็นหมู่บ้านที่เราอนุรักษ์ไว้เรียกว่าหมู่บ้านน้ำตาลสดซึ่งในเด็กเนี่ยผมเคยไปทานที่บางแสนรสชาติเนี่ยมันเหมือนกับที่ระบบมาทานที่วันนี้เพราะว่าสูตรอื่นที่อื่นเนี่ยเขาจะผสมกันแต่ที่นี่มันเป็นออริจินอลคือทั้งทองของแท้น้ำตาลแล้วเราผลิตด้วยกฎกรรมวิธีของคนโบราณก็คือเราใช้ไปชวนเพื่อนมันหอมอันนี้หนูมีคำถามค่ะด้านหลังนี่แทงไปอยู่ข้างหลังแทงแอบมาเห็นว่ามีของแปรรูปเยอะแยะมากมายเชิญค่ะเชิญอันนี้อยากพูดถึงเลยค่ะเชิญค่ะวันนี้เอามาเยอะจริงๆแล้วเห็นดีก็เยอะมากอ่ะแล้วเห็นเหมือนมะม่วงแช่อิ่มใช่ค่ะแล้วมีอะไรแบบมะม่วงอบแห้งเหรอคะยังไงคะท่านอำเภอคะหรือใจท่านผู้ว่าใช่นี่ส่วนนี้ก็เป็นมะม่วงดองนะฮะครับอันนี้ก็มะม่วงแช่อิ่มนะฮะแล้วก็นี่มะม่วงกวนค่ะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวนี้นี่เราส่งออกไปทั่วโลกไม่ได้เฉพาะจีนหรือว่าญี่ปุ่นเท่านั้นทางออสเตรเลียทางเนเธอร์แลนด์อเมริกาเองก็รับของเราครับอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของเกษตรกรในเรื่องของการผลิตเวลาผลผลิตออกมามากมากรายได้ได้มากแล้วก็ทำให้เห็นถึงมาตรฐานนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเชื่อถือเกษตรกรของเรานะผลผลิตผลไม้ของเราและยังเห็นมีข้าวด้วยนะคะอันนี้ข้าวหอมมะลินะฮะจริงๆท่านอาจจะไม่ทราบนะฮะว่าแหล่งกำเนิดข้าวหอมมะลิที่เราส่งเสริมมาทุกวันนี้ก็คือข้าวหอมมะลิ105 105ก็คือแหล่งกำเนิดก็คือที่อำเภอบางคล้าครับเป็นจุดเริ่มต้นของข้าวหอมมะลิไทยเราจะได้ยินข้าวหอมมะลิจากทางภาคอีสานคือขออนุญาตเสริมท่านผู้ว่านิดนึงต้นกำเนิดของข้าวหอมมะลิที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือที่บางคล้า105เนี่ยหมายถึงแปลงที่กรมส่งเสริมและเกษตรเขาเป็นแปลงที่105แล้วตัววันนี้เนี่ยข้าวหอมมะลิเนี่ยที่กระจายไปทั่วทุกเวลาร้องไห้เล่นตาเนี่ยทิ้นกำเนิดจากที่นี่โอ้มาจากบางคล้าเริ่มต้นจากบางคล้านั่นเองนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ยังมีข้าวหอมมะลิอยู่แล้วก็อุดมสมบูรณ์ด้วยเราก็ไปซื้อได้ที่งานนี้ด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆล่ะคะในภาคบันเทิงในภาคส่วนอื่นๆเห็นว่ามีการประกวดอะไรกันด้วยใช่ไหมคะปีนี้เนี่ยนะครับพยายามจะจัดให้เกิดความหลากหลายกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเราก็จะมีนิทรรศการของส่วนราชการกับภาคเอกชนเนี่ยมาร่วมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการแสดงบนเวทีปีนี้พิธีเปิดเนี่ยจะเป็นมินิไลน์สาวเล็กๆนะเพราะว่าเราประมาณเราไม่ค่อยมีนะเราก็จัดมินิไลน์สาวเล็กๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป
ที่เราคัดสุดยอดโอท็อปของพนักงานชนเนี่ยนะครับเอามาวางจำหน่ายแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีร้านอาหารคนราชสารไอ้คนที่บางคล้าเนี่ยถือว่าสุดยอดละในเรื่องของการประกอบอาหารนะครับแล้วปีนี้เนี่ยก็จะเป็นอาหารปลอดภัยซึ่งสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมาควบคุมในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารจะแจกธงแจกอะไรให้ซึ่งท่านผู้ว่าจะเดินไปเยี่ยมชมทุกบูธเลยนะครับแล้วก็เราเพิ่มสีสันนิดนึงเนื่องจากว่างานเนี่ยอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำบางประกงซึ่งในสายพันธุ์ปลาต่างๆที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยลูกหลานเราไม่รู้จักปีนี้ก็เลยมีแนวคิดว่าจะทำเป็นหุ่นปลาเป็นหุ่นปลาแล้วก็ประดับไฟแล้วก็ให้เป็นที่พักผ่อนให้มาเรียนรู้ในเรื่องของสายพันธุ์ปลาของแม่น้ำบางประกงก็จะเป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งที่จะมาเซลฟี่กันได้มาถ่ายรูปมาอะไรมาผ่อนคือเด็กๆก็จะไม่เบื่อใช่คือถ้าเด็กๆเนี่ยพาลูกไปเดินซื้อมะม่วงกับแม่เนี่ยเขาจะเบื่อนิดนึงแล้วก็จะมีที่พักแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยได้ความรู้ด้วยว่าปลาหน้าตาแบบเป็นยังไงคือชื่ออะไรสายพันธุ์อันนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากทางท้องถิ่นที่เขาส่งเข้ามาประกวดแล้วก็จะมีสายพันธุ์ปลามาจากไหนต้นกำเนิดอะไรเป็นยังไงก็จะเป็นที่เรียนรู้ของเยาวชนของพวกเราอีกอย่างแต่ปลาทั้งหมดเนี่ยคือปลาที่อยู่ในแม่น้ำบางประกงทั้งนั้นแต่วันนี้เราหยิบขึ้นมาให้ประชาชนเขาได้รู้ว่านี่คือความภาคภูมิใจของความเป็นคนบางคล้าของเขาที่อยู่กับสายน้ำแต่ปลาที่ทานได้ก็มีใช่ไหมคะที่นั่นที่นั่นปลาโจโร่เคยได้ยินคำว่าปลาโจโร่ไหมฮะปลาโจโร่นี่ก็คือปลากระพงขาวครับแล้วก็ปลากระพงขาวเป็นปลาน้ำจืดเป็นปลาน้ำจืดเป็นปลาน้ำกร่อยเป็นมาแบบเขาอยู่ในทั้งสองน้ำอร่อยใช่ไหมคะอร่อยก็ที่เราไปทานปลากระพงราดน้ำปลาปลากระพงสามรสก็คือตรงนี้แหละก็คือจากตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีร้านอาหารแบบนี้แหละที่ปลาเลี้ยงกุ้งนำเรียนว่าที่เนื่องจากว่าเราอยู่ริมแม่น้ำบางประกงเนี่ยเพราะนั้นทัศนียภาพเราสวยอยู่แล้วในเรื่องของโลเคชั่นและร้านอาหารในปัจจุบันเนี่ยเกือบหลายๆร้านด้วยกันนะครับทั้งจัดในเรื่องของภูมิทัศน์รสชาติของอาหารเนี่ยถือว่าสุดยอดละแล้วก็ที่พักโรงแรมต่างๆเนี่ยของเราก็ไม่น้อยหน้าใครจัดเตรียมไว้เรียบร้อยรองรับนักท่องเที่ยวเต็มที่ใช่ค่ะกระซิบถามท่านว่านิดนึงค่ะบางคนบอกอุ๊ยมะม่วงที่เราไปเจอเนี่ยเกรดเอส่งออกถ้าเราจะไปซื้อที่นั่นน่ะราคาจะสูงหรือเปล่าท่านผู้ว่าคะต้องบอกงี้ครับว่าราคายุติธรรมดีกว่ายุติธรรมครับเพราะว่าสินค้าที่จะเป็นต้องทำคุณภาพสูงๆเนี่ยการดูแลก็จะมากขึ้นนะครับเรื่องผิวเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยจุดต่างๆใช่ไหมครับเพราะการดูแลก็ต้องดูแลอย่างดีผิวสวยกว่าพวกเราอีกใช่ค่ะเพราะนั้นต้องให้ค่าการดูแลของเขาทนุถนอมจริงๆเชื่อว่าคนถ้าอยากจะทานอะไรอร่อยเนี่ยยอมยอมแล้วต้องบอกว่าเป็นราคาที่ยุติธรรมนะคะแล้วได้ทานอ่ะแบบระดับส่งออกนะคะแต่ก็ไม่แพงกว่าทั่วไปไม่แพงกว่าทั่วไปด้วยขอยัดเสริมอีกนิดนึงเนื่องจากว่าจังหวัดชายแดนของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีผลไม้ที่รสชาติอร่อยเยอะท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเมื่อท่านมาลงตำแหน่งเนี่ยท่านมีความเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรานำมาแปรรูปเป็นไอศกรีมผลไม้ไอศกรีมผลไม้เนี่ยเป็นไอศกรีมมะม่วงไอศกรีมมะพร้าวไอศกรีมแคนตาลูปเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ท่านจัดอีเวนต์พยายามที่จะส่งเสริมเนี่ยเราเริ่มติดตลาดละเรื่องนี้ต้องให้ท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังว่าในงานนี้มีไหมคะไอศกรีมงานนี้เรามีผลไม้โดยเฉพาะไอศกรีมมะม่วงไอศกรีมมะม่วงอย่างไอศกรีมมะม่วงที่เขาบอกว่ามะม่วงสุกมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยเขาว่าอร่อยมากใช่ครับที่นี่ก็มีด้วยก็มีไอศกรีมดังๆที่เราไม่ได้สัญญาทั้งทราบกันนะวันนี้เขาไปทำปูรสชาติเขาแต่ของที่ท่านผู้ว่าส่งเสริมเนี่ยจะเป็นออริจินอลหมายถึงว่าเป็นผลไม้สดสดเราจะไม่ใส่ครีมใส่อะไรไปมากเพื่อให้ได้สัมผัสถึงความเป็นมะม่วงได้รสชาติของมะม่วงจริงเอาละฟังแล้วต้องไปทานแล้วค่อยอยากให้ท่านผู้ว่าเชิญชวนหน่อยค่ะงานนี้ครับก็เทศกาลท่องเที่ยวนะครับมะม่วงอาหารและของดีอำเภอบางคล้าเนี่ยจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้และวันพุธที่25มีนาคมนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่29มีนาคมสถานที่ก็ที่หน้าที่ว่าการอำเภอบางคล้านะครับห่างจากตัวเมือง25กิโลเท่านั้นเองนะครับไปสะดวกการสัญจรก็สะดวกนะครับเชิญทุกท่านนะครับไปเที่ยวซื้อ
ผลไม้ดีๆโดยเฉพาะมะม่วงในช่วงนี้นะครับแล้วก็ยังมีของดีอื่นๆผลไม้แปรรูปของหวานขนมไทยนะครับแล้วก็ในช่วงภาคกลางคืนเนี่ยก็มีกิจกรรมในภาคค่ำมีในเรื่องของการประกวดร้องเพลงนะฮะการแสดงต่างๆของเด็กนักเรียนด้วยของคนพื้นที่ด้วยเต็มที่เลยนะคะไปเที่ยวกันบางคล้าช่วยสนับสนุนเกษตรกรของไทยเราแถมได้ของอร่อยกลับมาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็นะจากมะม่วงก็เหลือแต่เปลือกมะม่วงไม่นี่เลยตอนแรกเดี๋ยวตั้งใจไว้ว่าจะเก็บไปได้ทิมเลยจะเก็บแป้งไม่ได้แล้วไม่ใช่ไม่ได้แล้วค่ะตั้งใจว่าจะเก็บไว้กินกับช่วงพากินแต่ไม่รู้เก็บยังไงอ่ะเหลือจะเปลือกเก็บดีๆเอาไว้เพราะว่าอันเนี้ยเป็นมะม่วงใช่ไหมเดี๋ยวมาใส่ไอติมได้เพราะไอติมของเราเป็นไอติมกะทิดีงามเป็นกะทิที่หอมมากหวานมันนะคะจากความหวานของมะม่วงเดี๋ยวมาหวานมันต่อกับไอติมช่วงหน้านะคะพักสักครู่แจ๋วพากินค่ะสักครู่ค่ะมาทำชีวิตของคุณให้แจ๋ว